สวัสดีครับว่าที่คุณครูทุกคนนะฮะหลังจากที่หลายคนเพิ่งไปสอบครูผู้ช่วยมานะครับผมหลายคนไปฝันอยากจะเป็นครูเต็มตัววันนี้ผมอาจารย์หมูนะฮะจากสถาบันวิชาการ IQ ไว้จะมาเผยแนวทางและเคล็ดลับในการทำข้อสอบหลายคนเพิ่งไปสอบมาสดๆร้อนๆใฝ่ฝันเหลือเกินครับว่าจากว่าที่คุณครูอยากจะเป็นคุณครูเต็มตัวเนี่ยแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการสอบแข่งขันใครล่ะที่จะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการสอบแล้วได้ถูกรับคัดเลือกไปเป็นครูได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ก่อนจะถึงเส้นชัยนั้นต้องฝ่าด่านการทำข้อสอบก่อนวันนี้มีโจทย์ข้อสอบสดๆร้อนๆจากสนามจริงมาเปิดเผยแนวทางเคล็ดลับเทคนิคกลยุทธ์การทำข้อสอบด้วยวิธีลัดแบบรวดเร็วฉับไวให้ว่าที่ครูได้รู้ว่าจะเป็นคุณครูในอนาคตเนี่ยต้องรู้สิ่งพวกนี้แล้วสิ่งพวกนี้มีอยู่ที่สถาบันวิชาการ IQ ไว้แน่นอนจริงหรือเปล่าเรามาดูข้อนี้กันครับลองดูครับเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาหลายคนเพิ่งไปฟอร์มมาสดๆร้อนๆจำข้อนี้ได้ไหมฮะเขาบอกว่าไงครับถ้า x บวก1คูณ x ไม่ได้อะไร4รูท2แล้ว x กำลังฟอร์มบวก1คูณ x กำลังฟอร์มเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ของจริงหลายคนไปเจออย่างนี้แต่ปุ๊บถึงกับอึ้งยิ้มกี่ไปเลยบอกว่าเฮ้ยตายแล้วจะเป็นครูนี่ยิ่งสอบของรู้ได้ในศาสตร์จะทำได้ไหมข้อนี้ง่ายๆครับเอาแฝงความรู้เหมือนสมัยที่เราเป็นเด็กมัธยมสอนลูกศิษย์ในอนาคตคนเป็นครูต้องทำข้อนี้ได้จริงหรือเปล่าลองมาดูครับง่ายๆครับจัดโจทย์ใช่ไหมฮะลองดูนะครับว่าจัดโจทย์ใช่ไหมฮะจัดโจทย์ใช่ไหมฮะตัวที่เขาให้ข้อมูลมาคือตัวนี้ใช่ไหมครับสังเกตตัวนี้มันกำลังหนึ่งอยากจะแปลงกำลังหนึ่งให้เป็นกำลังสองง่ายๆครับต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรใครตอบได้บ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรครับกำลังสองสมบูรณ์คืออะไรครับนะฮะx บวก1ส่วน x เท่ากับ4รูท2วิธีการใช้กำลังสองสมบูรณ์ง่ายๆครับเรายกกำลังสองนะครับสองข้างกลายเป็น x บวก1ส่วน x ทั้งหมดเบิ้ลกำลังสองเท่ากับ4รูท2แล้วก็เบิ้ลกำลังสองเวลายกกำลังสองต้องยกทั้งอะไรครับทั้งสองข้างปกติเราเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ยังไงสมัยที่เราอยากจะเรียนหนังสือตอนที่เราเป็นเด็กมัธยมอยู่เราก็จะสอนว่าไงครับมอง x เป็นตัวเล็กหน้าใช่1ส่วน x ไปแล้วครับตัวหลังก็ท่องง่ายๆว่าอะไรครับหน้ากำลัง2ก็คือ x กำลัง2บวกอะไร2หน้าหลังก็คือหน้าคือ x หลังคือ1ส่วนอะไรส่วน x แล้วตามด้วยอะไรครับบวกหลังกำลัง2ก็คือ1ส่วน x ทั้งหมดเบิ้ลกำลัง2เท่ากับฝั่งนี้เก่งไม่กลัวบัวช้านะครับระดับครูต้องตอบได้4รูท2เบิ้ลกำลัง2เท่าไหร่ฮะ4กำลังสองเป็น16รูท2จะกำลังสองหายไปคูณกันได้เท่าไหร่ฮะ32เอาละพอได้ตรงนี้32เสร็จปุ๊บจบขั้นตอนได้ยังยังลองดูผลลัพธ์ตรงนี้สักหน่อยครับข้อสังเกตง่ายๆคนเป็นครูก็ต้องดูให้เป็นตัว2หน้าหลังเนี่ยเดี๋ยว x กับ1ส่วน x เป็นไงโซโล่ตัดทิ้งหายไปเนี่ยคือข้อดีของมันเวลาบางคนออกข้อสอบก็ตั้งใจว่าต้องการกำจัดตัวนี้ให้หายไปจึงเหลือหน้าตาโจทย์เพียงแค่อะไรครับเนี่ย x กำลัง2บวกอะไรบวก2ตัวนี้บวกกับอันนี้1เบิ้ลกำลัง2เป็น1เอาแล้วถ้า x เบิ้ลกำลัง2ล่ะก็1ส่วนนะฮะ x เบิ้ลกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับ32จากนั้นเกิดอะไรขึ้น2เกิดมาตัวหนึ่งไม่ดีอยู่บวกฝั่งนี้จากบวกย้ายไปเลยลบกลายเป็น x เบิ้ลกำลัง2บวกกับ1ส่วน x เบิ้ลกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคำตอบเท่าไหร่ฮะก็32จากบวกย้ายไปเลยฮะไปลบแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับผลลัพธ์ตัวนี้สุดท้ายก็จะเหลือเพียงแค่ x กำลัง2บวกกับ1ส่วน x กำลัง2เท่ากับโอ้โหตรงนี้คิดเลขยากนิดนึงปากว่าที่ครูไปคิดได้ไหมโอ้โหปัญญาบอกแล้วกันคิดในใจมองด้วยสายตาก็ตอบได้ทีฝ่าพิมพ์2รอบเลยฮะรอบต่อนะครับหายใจลึกๆประมาณที่เอวแหวกคิดเลขหน่อยครับตอบเท่าไหร่ฮะ30นั่นเองแล้วเกิดอะไรขึ้นใครสังเกตบ้างหน้าตาอย่างนี้กับคำถามเป็นไงฮะตรงกันกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เขาถามกับคำตอบที่เราต้องการคือเท่าไหร่ครับ30นะฮะเราก็ตอบได้30คว้าคะแนนชิงชัยในวันนั้นไปใครทำได้ตามนี้ถือว่าโชคดีแต่เกิดอะไรขึ้นนึกสภาพก่อนจะได้ข้อหนึ่งก็เสียเวลานิดนึงบางคนจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งฮะแม้กระทั่งว่าที่คุณครูก็ตามเกิดอะไรบางทีเห็นพวกบางคนไม่รู้เริ่มต้นยังไงแต่ถ้าเป็นนะฮะลูกศิษย์ไอคิวไว้หลายคนครับอยากจะมาเติมความรู้ล่าสุดเราเต็มให้กับว่าที่คุณครูไปประสบความสำเร็จไม่ใช่น้อยเขามีเทคนิคคิดลับในการทำข้อสอบ
เออจะเป็นคุณครูเนี่ยต้องรู้เทคนิคคิดลับเอาไว้สอนลูกศิษย์แล้วที่นี่ก็มีเปิดเผยเทคนิคคิดลับกลยุทธ์การทำข้อสอบด้วยเทคนิคคิดลับดังต่อไปนี้โจทย์ก็นี้พิเศษติดตามมาดูครับฝั่งนี้นะจริงๆโจทย์ก็เนี่ยเป็นข้อสอบตายตัวเนี่ยเจอหน้าตาแบบที่ประเทศนี้บ่อยๆใช้สิ่งนี้ได้เลยครับนำเสนอครับเรียกสิ่งนี้ว่าสูตรลับพิจิตรจันทร์นะฮะของจริงไม่ได้กูเล่นนะฮะสูตรลับวิจัยฉบับนี้แบบฟอร์มง่ายๆครับเวลาเราไปเจอรูปแบบลักษณะแบบนี้ว่า x บวก1ส่วนอะไรนะ x สมมุติเท่ากับตัวค่าคงที่คือค่า k แล้วเนี่ยหากคุณไปเจอ x บวก1ส่วน x เท่ากับค่าคงที่คือค่า k จำไว้ครับโจทย์ต้องการ x กำลัง2บวกอะไรฮะ1ส่วน x กำลัง2คำตอบของมันคือ k กำลัง2ลบ2เสมอเอาจริงหรือเปล่าลองดูได้ไหมดูดิกลับไปดูที่โจทย์สิไหนโอ้โหฟูมกับไปดูที่จบนี่ไง x บวก1ส่วน x เท่ากับอะไรฮะ4รูท2จินตนาการว่า4รูท2คือนักค่า k เป็นค่าคงที่และนี่ดูคำถามมาดิ x กำลัง2บวก1ส่วน x กำลัง2เป๊ะไหมตรงเป๊ะพอดีฉะนั้นกระโดดเวฟปุ๊กเช็คตรงกับสูตรลับของเราพอดีฉะนั้นสูตรลับของเราคืออะไรครับ x บวกอะไรครับ1ส่วนอะไรนะส่วน x x บวก1ส่วน x k ของเราโจทย์บอกมาคืออะไร4รูท2นี่คือตัว k ของเรานะฮะจากนั้นเอาเคไปแทนค่าปุ๊บคำตอบของเราที่เราต้องการคืออะไรคือ x กำลัง2บวก1ส่วน x กำลัง2เท่ากับ k กำลัง2ลบ2ก็คือ4รูท2เบิ้ลกำลัง2ลบ2เพราะฉะนั้นคำตอบอันเครื่องของเราฮะคือ x กำลัง2บวก1ส่วน x กำลังอะไรฮะ2เท่ากับ4รูท2กำลัง2อะไรฮะเหมือนเดิมเท่ากันนะ32ลบออกมา2ก็ยังตอบเท่าไหร่ครับ30พริบตาเดียวไม่น่าเชื่อฝากไว้ครับกับเทคนิคคิดลับสิ่งพวกนี้มีได้ใน IQ ไว้เท่านั้น